จดีในรายการ I am จดีวันนี้เราจะมาทำวาฟเฟิลแฮมชีสไส้ทะลักกันค่ะไส้แบบเยิ้มๆของตัวชีสแล้วก็ตัวแฮมนะคะเยอะมากเลยค่ะสูตรนี้ใครทำใครทานต้องติดใจแน่นอนค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทำง่ายอร่อยขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องมีบัตเตอร์ค่ะหรือว่าเนยสดนั่นเองจะดีใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็นิ่มตัวแล้วแล้วเป็นเนยเค็มด้วยค่ะถ้าใครเป็นเนยธรรมดาก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงบางสูตรอะค่ะเขาจะไม่ได้ใช้เนยเลยใช้เป็นมีเป็นนมมีเป็นน้ำมันพืชมีเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าสูตรเนี้ยใครที่ชอบทานกลิ่นของเนยแล้วความหอมของเนยนะคะแนะนำเลยสูตรนี้จะดีได้ทานตั้งแต่แบบจำความได้5ขวบเลยมั้งคุณแม่ทำให้แม่จ๋าทำสูตรนี้แล้วอร่อยมากค่ะเราจะตีให้เขาขึ้นฟูขาวขึ้นมานิดนึงใช้ตะกร้อมืออย่างนี้ได้เลยเท่านี้เลยให้เขาฟูขาวไม่ต้องใช้แบบเครื่องอะไรยังไงได้เลยนะต่อไปค่ะจะมีน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยที่จะดีบอกว่าสูตรนี้จะคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้กนี่ไงใส่เป็นเนยขึ้นฟูปุ๊บก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คนจนน้ำตาลเขาละลายลงมานิดนึงได้แล้วค่ะคนไปนิดเดียวเลยให้เขาขึ้นฟูแล้วน้ำตาลละลายไปนิดนึงต่อไปเป็นไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดเลยเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าเอาเป็นไข่เย็นมานะเดี๋ยวเขาแยกชั้นกันตามด้วยนมข้นหวานค่ะหอมมันเลยล่ะสูตรนี้อีกหนึ่งอย่างคือจะได้ใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะอันนี้ตามชอบเลยหรือว่าตามที่ใครมีใช้เป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาที่เป็นน้ำสีน้ำตาลแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นของจะดีที่เป็นขุ่นๆน้ำตาลเหนียวๆแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาแบบไหนคนให้เข้ากันคนเข้ากันระดับนี้แล้วคราวนี้จะเป็นผงฟูค่ะร่อนลงไปแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะลงไปหมดเลยคนให้พอเข้ากันพอเข้ากันแล้วค่ะนี่ก็เป็นน้ำสดรสจืดค่ะลงไปทั้งหมดเลยสุดท้ายก็เป็นร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะอันนี้เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะคนจะเนียนเข้ากันแล้วหลังจากที่ทำแป้งเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของไส้กันค่ะไส้เราก็แฮมชีสเนาะแฮมจะดีใส่ไปเป็นเต็มเลยเอาไป3แผ่นเลยหั่นเลยแต่ว่าใครชอบอะไรได้เลยนะคะใส่เป็นไส้ทะลักได้หมดเลยนะชอบเป็นปูอัดชอบเป็นเบคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับตัวแป้งอะค่ะจะดีมีทำไว้ให้ที่ทำไปเป็นสูตรบัตเตอร์หรือว่าใครชอบอีกสูตรหนึ่งจะดีเคยมีทำไว้แล้วค่ะเข้าไปดูก็ได้ค่ะเป็นวัฟเฟิลที่เป็นวัฟเฟิลเค้กอันนั้นก็ได้ค่ะคราวนี้ก็ชีสกันที่ใช้ประมาณ1ส่วน4ถ้วยตวงอ่ะเลยเพิ่มความกลมกล่อมนิดหน่อยก็เป็นมายองเนสค่ะคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันทุกไส้
ถึงชื่อแฮมชีสไส้ทะลักลองทำดูค่ะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะลองชิมฝีมือจะดีเสาร์อาทิตย์มาที่ร้าน Little Sweet ได้นะคะเข้าไปดูในเพจได้แล้วมาที่ร้านได้ค่ะวาฟเฟิลจะมีขายตอนเช้าตู่ตลาดเช้าเลยเสาร์อาทิตย์ค่ะหรือว่าไลน์หรือโทรมาบอกก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบางวันบางเสาร์อาทิตย์ร้านไม่ได้เปิดล่ะโอเคได้ละเดี๋ยวไปทำกันดีกว่าวอร์มเตาจนร้อนนะคะหยิบสเปรย์ออยล์นิดนึงแล้วก็ใส่ตัวแป้งที่เราผสมไว้เลยสูตรนี้จะต้องเกี่ยๆช่วยเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบัตเตอร์ค่ะจะเหนียวๆ หน่อยเนี่ยเราก็จะไหลๆมาต่อไปไส้ทะลักของเราใส่ลงไปเลยหมดนี่เลยล่ะว้าวสุดยอดหมักนี่ทะลักไม่รู้จะว่ายังไงใครอยากลองชิมมาที่ร้านได้เลยค่ะสุดยอดไส้ทะลักแบบนี้เลยล่ะเยอะกว่านี้ก็จะไม่มีแป้งละเป็นไส้ละนะคะมาดูกันนี่ชีสยืดมากคราวนี้เราก็จะต้องทำพับให้เขาอู้ยชีสไส้เขาจะทะลักนี่ส่งคำล่ำลือแฮมชีสไส้ทะลักยังมีอีกหลายไส้เลยนะคะใครชอบไส้ไหนอะไรยังไงอะค่ะทำได้เลยเรียบร้อยค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะหรือถ้าใครอยากชิมฝีมือจะดีมาที่ Little Sweet ได้นะคะวาฟเฟิลจะมีขายเสาร์อาทิตย์ค่ะมีหลายหน้ามีแบบไส้ทะลักด้วยล่ะมีลองมาชิมดูได้ค่ะนี่ค่ะวาฟเฟิลวาฟเฟิลแฮมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองดูกันหูชีสชีสยืดมากนี่จะให้ดูความยืดเขาอืมสุดยอดเดี๋ยวขอลองชิมก่อนค่ะเมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูนะอยากให้จารีทำเมนูอะไรอีกก็บอกได้ค่ะวันนี้ขอตัวทานแฮมชีสยืดๆกันนะคะอืม